بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى أيضا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يأمن من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่นานหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรารักกันในทางของอัลเลาะห์ครับพี่น้องมันไกลก็เพียงแต่ร่างส่วนหัวใจนั้นเรารักกันในทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าทางที่จะไปสวรรค์นั้นมันไม่ได้ปูได้พรมนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายโดยที่เราไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะว่าการที่เราดู YouTubeหรือดูทีวีนั้นเราก็อาจจะไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่ข้าวิชื่อวิทยากรที่อยู่ในทีวีแต่ถ้าเราออกมาพบปะกันในทางของอัลลอฮ์เพียงแต่ว่าประกาศชื่อว่าคนนั้นถึงอายันหน้าที่เราก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านเพราะส่วนต่างของท่านอยู่นอกบ้านใช่ไหมหรือว่าส่วนต่างของท่านอยู่ในบ้านไม่ใช่ลีตาอารอฟูอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมสร้างมาเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายมาทำความรู้จักซึ่งกันและกันเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยคนนั้นอาจจะมีฐานะคนนี้อาจจะมีศักดิ์ศรีคนนี้วงตระกูลใหญ่อัลลอฮ์บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้ที่จริงคนที่มีเกียรติยิ่งหน้าที่อัลลอฮ์คือคนยำเกรงคือใช้ชีวิต
ในดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังพี่น้องครับคำพูดคำนี้น่ะท่านเซนาอุมัดได้ไปถามอุบัยบินกะว่าโอ้อุบัยคำว่ายำเกรงนั้นคืออะไรพี่น้องครับอุบัยบอกว่าอุมัดแกเคยเดินไปในสถานที่หนึ่งไหมณสถานที่นั้นมันเต็มไปด้วยสัตว์มีพิษเต็มไปด้วยของเศษแก้วเศษกระจกทางมันขรุขระอุมัดบอกว่าฉันเคยเดินอุบัยถามว่าและท่านเดินอย่างไรฉันก็เดินในสภาพที่ระมัดระวังนั่นแหละคือความยำเกรงเพราะดุนยานี้เป็นโลกแห่งความลำบากไม่ใช่โลกแห่งการแสวงหาความสุขถ้าเราจะพูดกันนอกประเด็นเนี่ยความสุขที่ประสบกับเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญใช่หรือเปล่าถ้าโลกดุนยานี้ไม่ใช่โลกแห่งความลำบากไม่ทะโลกแห่งความทุกข์ยากแล้วรอซูลทั้งหมดนบีทั้งหมดต้องอยู่สบายเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าผมถามคนที่อ่อนนุช66ออกมาจากบ้าน8โมงคนเราเนี่ยมีเหมือนกัน2วันใครตอบผมได้ไหมครับวันไหนเหมือนกันเป๊ะเลยคุณจะเกิดมาในดุนยามีชื่อเสียงโด่งดังมีวงตระกูลที่สูงส่งแค่ไหนก็ช่างแต่เหมือนกันสองวันพี่น้องวันที่เราเกิดมาใครใส่แหวนเพชรราคาเป็นล้านมาบ้างมีไหมครับไม่มีวันตายใครเอาหมอนราคา 30,000 ไปหนุนบ้างยกมือขึ้นเหมือนกันไหมพี่น้องผ้าขาว3ผืนไม้โลง10กว่าแผ่นหมอนดินนั่นแหละครับพอเราคิดได้อย่างนี้น่ะง่ายไหมที่จะเป็นเบาที่ต่อฮะเป็นเบาที่พักดีต่อหรอง่ายเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีรีบปฏิบัติทำหน้าที่เสียอากาศเท่าไหร่เด็กกำพร้าคนยากจนหญิงไม่สามีทิ้งไว้ลูกหลายคนทำหน้าที่เสียตาอรอบอิลลอฮ์ฟิรอคอให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพสมบูรณ์ให้รู้จักอัลลอฮ์ถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์ทำหน้าที่ร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ทำหน้าที่เสียทุกอย่างอนูของร่างกายต้องอยู่ในการตักวาทั้งหมดยาอริบกับฟิสิดดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตตอนได้รับเนียมัตร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้เงินทองมากมายก่ายกองให้รู้จักอัลลอฮ์เสียกำลังนั้นอะไรล่ะครับรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่มีเงินหน้าที่คุณทำอะไรบ้างล่ะช่วยองค์กรที่ทำงานศาสนาและอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตวิกฤตใดที่จะน่ากลัวไปกว่าวิกฤตที่ดวงวิญญาณกำลังจะถูกดึงออกจากร่างน่ากลัวไหมครับทุกวันนี้เรามาศึกษากันเพื่ออะไรตอบได้ไหมบังตอบได้ไหมครับความคิดของผมนะที่จะต้องศึกษาที่จะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพื่อวันที่เราจบชีวิตกะลิมะจะได้มาหาเราโดยอัตโนมัติใช่หรือเปล่าบังถ้าไม่รับรู้อะไรเลยนะกินนอนพอโรงเรียนปิดนำลูกเที่ยวอย่างเดียวไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาของลูกๆนั่นเป็นพ่อที่ไม่ดีเลยคนเราทุกวันเนี่ยให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าละมากกว่าอาคิเราะห์ใช่ไหม
ทุกวันเนี้ยให้ความสำคัญดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ลองสิครับบ้านข้างๆเรานั่นแหละไม่ใช่บ้านมุสลิมหรอกบ้านกาเฟรบอกว่าไฟไหม้นี่โดดหมดทุกคนเลยครับต้องไปช่วยใช้บ้างแต่ไฟในอาคิเราะห์ดับด้วยเคมีได้ไหมดับด้วยโฟมได้ไหมดับด้วยน้ำได้ไหมเพราะเชื้อเพลิงของไฟคืออะไรรูปเจวิตกับมนุษย์ใช่ไหมบ้างและทำไมเราจึงไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นคนที่เวลาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆคนที่ไม่เข้าใจศาสนาจะบอกว่ายังไงพี่น้องนี่ของกูนี่ของกูไอ้หนูของกูไอ้หนูของกูแต่ถ้าเราเข้าใจศาสนาล่ะว่าอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักละฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของหรือว่าเราเป็นเจ้าของวะอาตากุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้แกไว้นะเอาไปแบ่งให้เขาบ้างอัลลอฮ์บอกอย่างนี้หรือเปล่าฮะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นศึกษาเนี่ยความสำคัญในเรื่องของการศึกษาพี่น้องว่าสำคัญไหมครับพี่น้องว่าสำคัญไหมครับไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรันยูฟักเกียฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาเป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาไม่ใช่รวยไม่ใช่มีทรัพย์แต่ถ้าเข้าใจศาสนาและรวยด้วยล่ะสุดยอดครับใช่ป่ะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับอุมาของท่านคืออะไรครับพี่น้องคนคนหนึ่งในขณะที่เขามีความยากีนกับอัลลอฮ์อีมานอย่างเต็มร้อยและก็มีความยากีนกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเนี่ยนบีให้ขออะไรรู้ไหมนบีให้ขออะไรในขณะที่อีมานของเรานี่ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้อัลลอฮ์ขอให้สุขภาพฉันดีไม่เจ็บไม่ไข้แต่พวกเราส่วนใหญ่ขอให้รวยขอให้รวยในธนาคารร้อยล้านแต่นอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เป็นเตียงอ่ะกับอีกครอบครัวหนึ่งไม่มีเงินเลยจนครับแต่ในบ้านเขามีอิสลามในการดำเนินชีวิตพี่น้องจะเลือกเอาอันไหนผมถามเงินในธนาคารร้อยล้านแต่นอนติดเตียงหยอดน้ำข้าวต้มกับในบ้านมีอิสลามลูกไม่ต้องเรียกละหมาดภรรยาไม่ต้องเรียกละหมาดละหมาดเองบางครั้งปลูกพ่อแม่พี่น้องจะเอาไหนฮะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนการที่เราจะเป็นคนคิดอย่างนี้ได้นั้นต้องอะไรครับต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะแสวงหาความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเนี่ยพี่น้องต้องการอะไรครับผมถามนิดเดียววันที่เราเกิดมาเราร้องใช่ไหมครับหรือใครไม่ร้องยกมือขึ้นไม่ร้องหมอตำยามันก็ทุบหลังให้ร้องแต่คนข้างรอบข้างเราเขาหัวเราะใช่ไหมวันเราออกมาน่ะเราร้องไห้แทบจะขาดใจแต่คนรอบข้างเขาหัวเราะยะซากัลลอฮ์และเราจะทำอย่างไรในวันที่เราจบชีวิต
คนรอบข้างร้องไห้แต่เราดีใจที่จะไปพบกับอัลลอฮ์นึกประโยคออกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนมาทั้งทีอยู่ตั้ง80ปีมีคนบ่นถึงเราไหมครับเวลาตายพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นถ้าต้องการความสุขในกุโบวันนี้อย่าพักเยอะอย่านอนกลอายุ70แล้วเปลี่ยนดูอาสุยูดบ้างเคยอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาก็อ่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิตลีเปลี่ยนดูอามั่งเพราะนบีเปลี่ยนดูอาในขณะที่อิซาญาอันัสรุลลอฮิวัลฟัตวะเราะอัยตันนาสยะดะคุลูนฟีดีนิลอัฟวายะฟัสซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตอวาบนบีเปลี่ยนดุอาเลยอยู่ไม่กี่เดือนท่านก็ถึงอายันเรา70แล้วเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนหรือยังดุอาคน70แล้วเนี่ยตื่นมา 02:00 หลับไหมครับหลับไหมครับอย่างผมนี่73แล้วไม่หลับแล้วและนอนทำอะไร73แล้วนะตื่นมา 02:00 จะนอนไปทำไมพอตอนหนุ่มๆสาวๆทรยศเนี่ยนะคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชีวิตเรายาวขนาดนี้ตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนสิครับตื่นมาอ่านกุรอานสิครับตื่นมาละหมาดวิเตสสิครับเขาไปพักกันในกุโบคนแขกเราก็พักในดุนยาแต่มุสลิมมูมินเขาพักในกุโบให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอบูฮุรอยรอไว้3อย่างอบูฮุรอยรอบอกว่าฉันจะทำจนกระทั่งฉันตายอะไรครับ1บวชอัยยามุนเบตเดือนอาหรับ13 14 15ค่ำ2ละหมาดวีเตสปิดละหมาดในยามค่ำคืน3ละหมาดดูฮาเอาผมถามพี่น้องจากซุบฮีมาถึงละหมาดดูรีกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงถึงไหมเกือบถึงแต่ช่วงนั้นเราไปทำอะไรนอนเที่ยวกินกาแฟตามร้านกาแฟไปคุยโม้ที่นู่นคุยโม้ที่นี่อายุก็70แล้วละหมาดดูฮาสิครับแสดงว่าถ้าไม่ละหมาดดูฮาตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เคยเนรคุณเลยพี่น้องครับยากนะที่อัลลอฮ์จะเอาเราลงนรกที่อัลลอฮ์จะเอาเราลงนรกนะยากมากถ้าอยู่ในสภาพที่ตึกตรองแล้วก็พิจารณาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่านอ่านกุรอานอายะเดียวตั้งแต่อิชาถึงซุบฮ์อายะเดียวอินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุอินตักฟิรฮุมอินนะฮูวัลกอฟูรุรรหีมโอ้อัลลอฮ์ถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเขาก็คือเบาของพระองค์ว่าอินตักฟิรละฮุมถ้าพระองค์อภัยโทษให้กับเขาว่าอินนากะอันตัลอาซีซุลฮะกีมแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ที่เดชานุภาพปีชายานยิ่งนะอ่านตั้งแต่หลังอิชาจนซุบฮีไม่ได้นอนแล้วเราอ่ะเคยมาพิจารณาสักอายะห์มั้ยฮะเคยเอาอัลกุรอานสักอายะห์ไม่มาพิจารณาพี่น้องฉะนั้นที่โลกมันวิกฤตอยู่ทุกวันนี้
ปีนี้น่ะบ้านใครที่ไม่มีแอร์น่ะอาจจะต้องโดดมานอนกลางลานและเอามุ้งกลางความร้อนเอาพี่น้องเชื่อผมไหมล่ะฮะทำไมมาโลกมันร้อนอย่างนี้ทำไมวิกฤตมันเกิดแต่ในกลุ่มอาหรับเดี๋ยวเขื่อนแตกเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวระเบิดที่นู่นระเบิดที่นี่เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมทำไมประเทศที่พูดอาหรับและแปลความหมายได้ทำไมมันเกิดบาลาก็อาหรับมันเนรคุณซะส่วนใหญ่ในไคโรมี 6,000 กุบฏทุกกุบฏครับมีเมาลิดในลิเบียในตุรกีในซีเรียในซามในอินเดียในอิรักกุบฏอยู่ในมัสยิดทั้งหมดชิริกทั้งนั้นพี่น้องมีประเทศใดบ้างที่อิหม่ามขึ้นกุฏบาแล้วไม่ถูกตรวจมีประเทศใดบ้างครับพี่น้องคงพูดได้มีประเทศไหนบ้างแม้กระทั่งในมักกะมะดีนะก็ต้องถูกตรวจก่อนว่าอ่านเรื่องอะไรเชี่ยวการเมืองหรือเปล่าแต่มีประเทศเดียวคือประเทศไทยใช่หรือเปล่าบังเนี่ยมัดไหมครับเนี่ยมัดไหมครับที่อัลลอฮ์ให้กับเราที่ในหลวงองค์ที่9แกพูดเอาไว้เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอายะห์ต่อไปนี้เก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปคิดผมอ่านและผมเจอและผมวิเคราะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะตันวะอะนะร็อบบุกุมฟะบุดูฮุฟังให้ดีนะครับมัน3อายะห์แท้ที่จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันใช่ป่ะตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างมาคืออิสลามและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดอายะห์แรกซูเราะห์อัมบิยาอายะห์ที่92อายะห์ที่2วะตะกัตตออูอัมรอฮุมบัยนะฮุมกุลลุนอิลัยนารอญิอูนคิดครับพี่น้องเพราะวันนี้จะพูดถึงเรื่องหัวข้อความสำคัญของการศึกษาอายะที่2 93และพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาระหว่างพวกเขาได้กันใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าครับอัลลอฮ์บอกมา 1,400 กว่าปีแล้วแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกครับนี่ไงนี่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัมบิยาอายะที่93และจะทำยังไงอยู่ให้ฉลาดนะครับฟังให้ดีวะมัยยะมันมินัสศอลิฮาตวะฮุวะมุมินุนฟะลากุฟรานลิซะญิฮิวะอินนาละฮูกาติบูนอัลลอฮุอักบัรอยู่ให้เป็นนะครับมันแตกให้มันแตกไปและพวกเขาได้แตกและดังนั้นผู้ใดประกอบกรรมดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับการอุตสาหะวิริยะของเขาจะได้ถูกจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกความดีสำหรับเขาตัวใครตัวมันครับตัวใครตัวมันครับอยู่ให้เป็นมึงจะแตกๆไปกูยึดคำสอนอัลลอฮ์รอซูลเอาไว้ใช่หรือเปล่าอายะเนี่ยพี่น้องหรือใครจะเถียงนี่คืออ่านกุรอานแล้ววิเคราะห์อ่านกุรอานแล้ววิเคราะห์พี่น้องครับวัสบิรมุฮัมมัดวัสบิรตัวของเจ้าอดทนนะนับสักมาอัลลาซีนยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกอดาวะติวะนาซีตัวของเจ้าให้อดทนอยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นลูกเพื่อนเราเป็นใครเราคบกับใครวะลาตะดูอัยนากะอันฮุมอย่าเมินสายตาออกห่างจากกลุ่มชนเหล่านี้กลุ่มชนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์มุฮัมมัดอย่าเมินสายตาออกห่างจากคนเหล่านี้นะตุรีดูซีนาตันฮายาติดุนยาและ
ไปแสวงหาความศรีวิไลในดุนยาญาณมุฮัมมัดวะลาตุติยะมันอักฟันนากอนบะฮูอันลิกรินามุฮัมมัดอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่เราได้ทำให้หัวใจของมันหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้วอย่าไปเชื่อฟังคนเหล่านี้วัตตะบาฮาวาหูและตามอารมณ์ไฟตามของมันวะลาตุติยะมันอักฟันนากอนบะฮูอันลิกรินาวัตตะบาฮาวาหูวะกานะอัมรุฮูฟุรุตอเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระทั้งหมดพี่น้องมีไหมครับองค์กรที่บอกซุนนะซุนนะซุนนะแต่ไม่เคยจัดบรรยายเลยสังคมอยู่กันยังไงพี่น้องหนังอะไรกำลังฉายนะครับอะไรนะหนังของแขกเหรอมนต์ดำที่น่ากลัวแกพูดก็มินจะตกมุรตัดอยู่แล้วใช่ไหมผมพูดเนี่ยหรือใครจะเถียงมันสันนะสุนนะตันฮัสนะมันสันนะสุนนะตันไซยิอะตะใครที่บอกแบบอย่างที่เลวเอาไว้คุณรับด้วยพี่น้องพอบอกหนังอันนี้เนี่ยคนดูมากกว่าทีวีศาสนาสี่ช่องอีกจริงหรือเปล่าสิ่งที่ผมเคืองที่สุดอะไรครับพี่น้องเพราะผมนี่คนจ่ายตลาดถ้าไม่ได้เข้าทีวีคือจ่ายตลาดเครื่องที่สุดคืออะไรเดินมา10กว่าปีแล้วตลาด16 15ปีแล้วขายอาหารตามสั่งคนยังเรียกแชร์อยู่เลยที่ผมเครื่องน่ะอะไรไม่ใช่ว่าคนไม่เรียกผมอาจารย์ผมเครื่องไม่ต้องเรียกผมอาจารย์เรียกเพื่อนกันก็พอแล้วแต่ที่ผมเครื่องแสดงว่าคุณไม่ได้แบ่งเวลาดูศาสนาในทีวีเลยใช่หรือเปล่านี่ไงวะกานะอัมรุฮูฟุรุตอเรื่องราวของคนเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระทั้งหมดเลยก้มหน้าก้มตารับรู้ดุนยาอย่างเดียวไม่เคยรับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์มันนึกว่ามันขยันเท่าไรมันได้เท่านั้นเอายกมือขึ้นดิผมพูดได้ผิดหรือถูกพี่น้องรวยมาน่ะใครให้ริซกีฮะที่รวยมาน่ะใครให้ริซกีผมถามหน่อยพี่น้องเพราะในดุนยานี้อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทุกคนจะกราบเวทจะยิวจะคิสจะกราบไหว้รูปเจ้าเวทจะกราบไหว้ต้นไม้ให้หมดเลย แต่มีสองอย่างในการให้อย่างรักแล้วก็ให้อย่างโกรธให้กราบเวทให้คนเนรคุณที่มันบอกว่าของฉันของฉันนี่คือให้อย่างโกรธครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมพูดแล้วต้องฉายภาพอันอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลพี่น้องผมถามหน่อยเพื่อจะตอบได้ก่อนจะพูดถึงหะดีษต้นนี้สังคมที่เลวสังคมที่ชั่วเนี่ยใครเป็นแกนฮะคนชาวสวรรค์บอกสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรินักปกครองใช่ไหมครับมีไม่สักมัสยิดหนึ่งอิหม่ามไปที่มัสยิดแล้วก็พูดออกเสาบังได้ยินไปเป็น40 50หลังคาเตือนพี่น้องให้ตื่นมาละหมาดซุบฮ์และให้เปิดดูทีวีศาสนามีไหมครับสักมัสยิดหนึ่งนี่วันนี้โทรมาย่อสายฮอนย่อเนี่ยน้ำมันขึ้นน้ำลากลงไปพักตบพันขาดก็โทรไปหาเพื่อนรุ่นน้องเรียบร้อยแล้วอาจารย์เนี่ยทำเรียบร้อยแล้วคือเสียงที่บ้านผมนี่มันดังละหมาดทุกวักตูถ้าซุบฮ์เนี่ย
เปิดตีสี่สิบนาทียันอาซานและเลิกห้องคอนโทรลผมอยู่ในห้องนอนผมไม่อยู่ภรรยาเปิดเปิดช่องที่พูดอย่างนิ่มนวลและละเมียดละไมเลือกนี่งานของผมทำอยู่พี่น้องเสียงอันเนี้ยนะคนก็ไม่เข้ามาในบ้านขโมยก็ไม่เข้าเพราะร้านผมอยู่นอกถนนปิดร้านอย่างเดียวไม่มีอะไรหายเพราะคนมันกลัวเสียงน่ะสิฮะเสียงของการตักเตือนใช่หรือเปล่าบางครับนี่คือทำงานผมบอกแล้วจะให้จบชีวิตขอให้บนเวทีนะพี่น้อง74แล้วเนี่ยผมก็ขอว่าจบชีวิตก็บนเวทีก็แล้วกันขอกับอัลลอฮ์มาถึงนี่บ่ายโมงออกจากบ้าน8โมงเพื่อนขับรถมาให้ฉะนั้นออกไปที่กูโบแบกเกียนบีออกไปซอฮาบะออกไปนั่งรอมายัดจะมาฝังสักพักหนึ่งนบีก็เดินตามออกมานบีก็ถือมัตุกะมาเขี่ยดินข้างกูโบนบีเขี่ยดินและนบีก็นาซีฮาด้วยไอ้คนที่ไม่เข้าใจซุนนะก็รอตะละเกนคุยโม้กันในกูโบหัวเราะกันกูโบทับแตกรอสตังแต่นบีเข้าไปอบรมซอฮาบะในกูโบรายงานว่าฟาจาลาซะซุมมานากะตะนบีนั่งและนบีก็เขี่ยดินที่กูโบสักคู่หนึ่งหลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่ามามินนับเซนมัมพูซะอิลลากุติบะมากานุฮามินันยันนะติอาวินนารไม่มีเลยจากชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่ถูกดึงวิญญาณออกไปแล้วที่อยู่ของเขาไม่สวรรค์ก็นรกนบีพูดว่าอิลลากดกุติบัสกีอาตนเอาซะอีดะหรือถูกบันทึกไว้ไม่สุขก็ทุกข์ก็ล่ะอาลีบอกว่าทันใดนั่นเองมีชายคนหนึ่งบอกว่าอาลานัตตะกิลูอาลากิตาบินายารอซูลลอรอซูลถ้าเป็นอย่างนี้เราตะวักกุนกับอัลลอฮ์ไปเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพราะถูกบันทึกไว้หมดแล้วอันนี้ได้ข้อคิดใหญ่หลวงมากทุกคนรู้ตัวเองเลยถ้าผมหยิบเรื่องราวนี้จบนบีบอกไม่ได้คุณจะตะวักกันไม่ทำอะไรเลยไม่ได้วะลากินوَلَاكِنْ أَعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ทำเถอะทุกคนง่ายหมดความหมายอันนี้คืออะไรครับทำเถอะทุกคนง่ายหมดأَمَّا أَهْلُ الشِّقَاءِ وَيُيَسِّرُونَ لِأَمَلِ أَهْلِ الشِّقَاءِ ถ้าอัลลอฮ์ได้บันทึกให้กับเจ้าเป็นชาวนรกมันก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติอามันของชาวนรกพี่น้องว่าไงกับบิดอะห์ฮะคำพูดของนบีคำนี้ถ้าอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ให้ในกอเป็นชาวนรกเขาก็ง่ายในการที่จะกินดอกเบี้ยในการที่จะไม่จ่ายซะกาตในการที่จะไม่ให้ใครทั้งนั้นละทรัพย์สมบัติที่มีง่ายสำหรับเขาน่าคิดไหมครับทุกคนรู้ตัวเองว่าทุกวันนี้อัลลอฮ์บันทึกไว้ให้กับเราอย่างไงอินชาอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าบังวะอัมมาอาลุลซาอาดะส่วนท่านมีความสุขพอได้ยินสุนนะได้ยินกิตาบุลลอฮ์ได้ยินการบริจาคสุขใจเหลือเกินว่าอยู่ยัสซิรูนาลีอามาลินอลิซาดะมันก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีพี่น้องซุมมาตะลาฮาซิฮิลอายะหลังจากนั้นนบีก็อ่านอายะนี้ให้ฟังนบีก็อ่านอายะนี้ให้ฟังอายะไหนครับฟังให้ดี
วะอัมมาอัลุสซาอาดะฟะอัมมามันอาตอวัตตะกอวะซัดดะกะบินฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลินยุสรอความหมายคืออะไรครับพี่น้องหนึ่งบุคคลที่บริจาคและก็ยำเกรงด้วยแล้วก็เชื่อในความดีที่เขาจะได้รับฟานุยัสซิรุฮูลินยุสรอเราก็จะให้เขาได้รับกับความสะดวกสบายแบบง่ายๆใครครับคนบริจาคแล้วก็ยำเกรงด้วยและเชื่อในความดีที่เขาจะได้รับในกุโบมันก็ง่ายในการที่จะได้รับความสะดวกสบายคนคนนี้ก็คือเวลามีแล้วไม่ได้บอกว่านี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูเปล่าครับว่าอัมพิกูมิมายาละกุมมุสตักละฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของว่าอัมมามัมบาคิลาวัสตักนะส่วนคนที่ตันนี่และคิดว่าพอแล้วในธนาคารร้อยล้านนาอีก20ไร่ไร่ละ5ล้านพอแล้วอัลลอฮ์บอกไงครับว่ากัสซะบะบินฮุสนาไม่เชื่อถ้าทำดีแล้วจะได้รับผลตอบแทนไม่ทำฟะนุยัสซิรุฮูลินอุสรอเราจะให้เขาได้รับกับความลำบากแบบง่ายๆในกูโบวันนั้นอัลลอฮ์ถามว่าฟะไอนะตะซะบูนี่จะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันเนี่ยวันเนี้ยในขณะที่ประชาชาติแต่งแต่ยุคนบีอาดัมจนกระทั่งถึงยุคนบีมูฮัมมัดรวมตัวกันกี่แสนล้านก็ทั้งฟะไอนะตะซะบูพวกแกจะไปไหนกันไปนี้วันนี้จะไปไหนกันอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนกุรอานไม่ใช่อื่นใดเป็นข้อคิดเป็นสิ่งจันใจให้กับชาวโลกลิมันซาอามิงกุมอัยยัสตักอีมสำหรับคนในกลุ่มของพวกท่านแสวงหาทางตรงกุรอานชี้เลยวะมาตะซาอูนอิลลาอัยยาซาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนเจ้าประสงค์สิ่งใดไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ด้วยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสาเหตุที่คนมุสลิมตกต่ำทุกวันนี้เพราะอะไรครับคำตอบตอบได้ไหมฮะสาเหตุที่คนอิสลามทุกวันนี้คนมุสลิมทุกวันนี้ตกต่ำเพราะอะไรพี่น้องก็เพราะว่าอ่านกุรอานแล้วไม่นำมาซึ่งการปฏิบัติที่ผมแปลตะกี้วัสบิดมุฮัมมัดตัวของเจ้าให้อยู่ร่วมอดทนกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นนี่คือความหมายพี่น้องว่ามันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีซะตันดองกาตรงกันข้ามเลยครับกับอายะห์เมื่อกี้นี้ขอมาครับว่ามันอะรอดออันดิกรีใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันไม่รับรู้ไปไหมวันนี้อาจารย์โน่นมาอาจารย์นี่อัลลอฮ์ไม่ว่างเพิ่งกลับจากงานท่านฮัสซันบาซารีบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งไม่ว่างเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าใหม่อย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งประตูเดียวก็เปิดไม่ได้ถ้าเปิดประตูแห่งความยุ่งหนึ่งประตูอิบลีสจะเปิดให้ท่าน10ประตูไม่ว่างเลยดุนยาแล้วก็ดุนยาแล้วก็ดุนยาสุดท้ายตายแล้วก็ดุนยาฮะเถียงผมไหมว่ามันอะรอดออันดิกรีใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉัน
ฟาอินนาลาฮูมาอิสตันดอมกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นคืออะไรคำว่าคับแค้นคืออะไรพี่น้องที่เราได้ที่ทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยได้ส่งลูกเรียนศาสนาบ้างไหมผมถามได้ส่งลูกเรียนศาสนาบ้างไหมฮะพี่น้องครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าริสกีต้องเป็นสตังใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าริสกีต้องเป็นสตังจึงไม่ค่อยมีเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาก้มหน้ามองดินอย่างเดียวไม่เคยเห็นมองดูฟ้าวะฮีที่ลงมาไม่รับรู้ใช่หรือเปล่าฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอย่างไรแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่สำหรับเราทุกคนจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องอาคิเราะห์ครึ่งหนึ่งไม่ต้องดุนยาครึ่งหนึ่งไม่ต้องเยอะไปเยอะไปแล้วไงดีอ่ะเคยฟังไหมหะดีษกุรอซีต้นนี้น่ะพี่น้องเคยฟังไหมครับที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวอย่างนี้นะมันตะกอรอบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์วิ่งมาหาเขาศอกหนึ่งอ้าวผมถึงบอกว่าสตาร์ทขั้นแรกจะทำดีไม่ต้องเยอะเอาดุนยาไป90เอาอาคิเราะห์มา10พอก็หะดีษกุรอซีอัลลอฮ์บอกมันตะกอรอบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกมันตะกอรอบะอิลัยฮิซิรออันใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่กูผินหลังอย่างเดียวเลยกูไม่เอาเจ๊งไหมครับเจ๊งไหมครับใครให้อากาศหายใจกับเราใครให้อาหารการกินกับเราใครให้น้ำฝนลงมาจากฟ้ากับเราเคยนอนพิจารณาและติดตองบ้างไหมว่ามันอารอดอันดิกรีฟาอินนาละหูมาอิสตันดองกาวะนะสุรหูเยามันกิยามติอามากอลลิมาสัตตานีอามาละกอดกุนตุบาซีรอพี่น้องครับมันไปว่าอัลลอฮ์อีกไอ้ขัวเนี่ยไอ้ขัวที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์เนี่ยมันไปว่าอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ทำไมให้ฉันไปรวมอยู่กับคนตาบอดในอาคิเราะห์ละกอดกุนตุบัซีรอตอนฉันอยู่ดุนยาฉันมองเห็นแต่ใจบอดครับใจบอดครับตามองเห็นกาซาลิกาตัดกายาตุนะเหตุที่แกเป็นอย่างนี้เพราะองค์การของเราได้มาหาเจ้าฟานาซีตาหาเจ้าทำเป็นเริ่มวะกาซาลิกายาวมาตุนซาวันนี้แกอยู่ในนรกเรื่อยๆไปก็แล้วกันเอาไหมครับอยู่ยังลืมอัลลอฮ์เนี่ยเอาไหมพี่น้อง วันนี้น่ะผมมาสอนให้พี่น้องอ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองอ่านกุรอานแล้วก็พิจารณาอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์เพื่อพี่น้องจะได้มีหัวใจที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะเกียบผมแปลให้ฟังใช่ไหมความหมายมันคืออย่างนี้ใช่ไหมและเราเคยอ่านกุรอานที่แปลเป็นไทยและดูความหมายบ้างไหมฮะเคยไหมครับก
ุรอานนี่เขาประทานลงมาให้อ่านเอาบรอกัตนี่ไงหรือไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังฮะกุรอานเขาลงมาเพื่ออย่างนี้เหรอเรายอมมารับไหมว่ากุรอานคือธรรมนูญของเรายอมรับไหมครับมีประเทศใดบ้างในโลกดุนยานี้เอากฎหมายไปอ่านให้คนตายฟังมีไหมยกมือสิครับมีไหมแต่ในเมืองไทยเรามีกูจะอ่านเอาสตังค์แล้วก็สตังค์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่พูดเรื่องเยอะหรอกพูดจะต้องให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดผมถามพี่น้องว่าทำไมจะต้องศึกษาอ่ะตอบให้ตรงใจผมสิผมบอกตรงๆว่าผมนึกอะไรไว้ตอบสิครับทำไมต้องศึกษาทำไมต้องเรียนรู้ตอบสิครับเพื่อจะได้ทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับถ้าไม่ศึกษาท่านก็ทำอิบาดะห์ให้เป็นประเพณีเฮ้ยประเพณีเขาละหมาดไปมึงก็ละหมาดตามเข้าไปก็แล้วกันใช่หรือเปล่าที่ผมพูดใช่ไหมครับบังทำอิบาดะห์แบบโง่ๆอัลลอฮ์รับไหมถึงชั่วโมงอย่างเนี้ยจะได้ลงสามชั่วโมงยังเหรออ้าวตอบผมดิต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพราะอะไรเพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์พอทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ผลมันคืออะไรอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะซาอิวันมุงกัรใช่หรือเปล่าครับแท้จริงการละหมาดนั้นยับยั้งไอเรื่องมุงกัดเรื่องละมกจกเปตเรื่องเลวร้ายต่างๆละหมาดห้ามได้หมดแต่ทุกวันนี้ละหมาดยังเมากัญชาอยู่เลยยังใส่หมกกระเปี๊ยกไข่น้ำกระท่อมอยู่เลยมึงละหมาดยังไงวะเนี่ยฮะนี่ไงวิกฤตที่เกิดในดุนยานี่พี่น้องกระท่อมฮาลาลหรือฮารอมตอบพอทางการวัดเสรีอิหม่ามบอกเสรีด้วยมึงกินกันไปเลยเจออิหม่ามโง่ๆแบบนี้น่ะควายพี่น้องไปพูดกันเอิญมีประโยชน์อะไรให้บังอภิดินอิหม่ามมัลลาคนที่นั่งฟังนะราชสีจบไปนี้นะจบมักกะแม่งไม่ขึ้นมึงขึ้นเองก็ควายขึ้นกุตบาอยู่มินบัตตัวนึงอ่ะถูกหรือผิดไอ้บังตัวไม่มีความรู้ศาสนาเสนอตัวไปเป็นผู้นำมึงรับเลยลูกมึงและคนในมุกเก็บมึงรับด้วยผิดหรือถูกครับพี่น้องก็คนชาวสวรรค์พูดน่ะผิดได้ไงบังอภิดินอาลีเป็นคนพูดสังคมน่ะใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรีนักปกครองใช่หรือเปล่าครับแต่ทุกวันนี้สังคมเลวเพราะอะไรสังคมเลวเพราะอะไรวันซื้อนี่พ่อใหญ่ครับในตำรวจใหญ่จับยาม้าได้หมื่นไอ้15ล้านเม็ดพี่น้องฉะนั้นฟังให้ดีนะว่ากระท่อมฮาลาลหรือฮารอมเป็นคำพูดของคนชาวสวรรค์อุมัรลายะกุรรันนะกุมซิยามุรจุลันวะศอลาตุฮูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะโอ้โหพี่น้องครับระดับซอฮาบะห์ชาวสวรรค์นี่เขาเช็คกันนะใช่ไม่ใช่ว่าละหมาดแล้วบวชเชื่อว่าเป็นคนดีแต่อุมัรบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะเว้ยใส่สารบันผืนหนึ่งโพกผืนหนึ่งสรงนี่ราคา 3,000 เสื้อกุรงราคา 5,000 อุมัรบอกมึงอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะว่ามันละหมาดเก่งบวชเก่งและเป็นคนดีวะลากินยันซูรูอีลาซิดกีฮีอีซาฮัดดัสให้ดูว่าไอ้คนที่ละหมาดเก่งบวชเก่งเนี่ยเวลามันพูดมันโม้ไหมนี่เกวัตละหมาดนะครับว่าอิลาอามานติฮีอิซุตุมินะเมื่อสังคมก็ฝากอามานะไว้
กับคนละหมาดคนบวชเนี่ยมันพูดความจริงไหมมันรับอามานะเข้าไปหรือมันโกงเขาคนละหมาดคนบวชสามวะอิลาวะรอยฮีตารกุสุบฮัดในเมื่อเป็นคนวะระเป็นคนซอและเป็นคนละหมาดเป็นคนบวชมันทิ้งของสงสัยไหมไม่รู้ว่าฮาลาลฮารอมเนี่ยมันทิ้งไหมครับพี่น้องชัดไหมครับไอ้บังดินว่ากระทำกัญชาฮารอมแต่ทุกวันนี้เด็กแขกแดกกันในบ้าน4คน5คนพูดกินไม่ได้ทุกวันนี้พูดเอาใจใครไม่ได้พี่น้องแล้วจะว่ายังไงสังคมมันจะเลวร้ายหนักกว่านี้ไปไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับศาสนาอย่าพูดเอาใจใครพูดเอาใจอัลเลาะห์อย่างเดียวเพราะอะไรล่ะครับหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ใน2นิ้วมือของอัลเลาะห์ถ้าพูดให้อัลเลาะห์รักสังคมเกียรติชังมันแต่ถ้าพูดเอาใจสังคมอัลเลาะห์เกียรติเดี๋ยวมึงซวยเยอะแล้วนะเนี่ยให้ได้3ทุ่มพี่น้องวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดอินชาอัลเลาะห์เพราะไม่มีงานใครได้พักได้พักฉะนั้นฟังให้ดีนะเรื่องอิบาดะห์เรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้อัลอิสบิลอิลมจงระลึกสิเรื่องของความรู้เนี่ยทำไมครับต้องระลึกด้วยยะบุดุนอินซานุร็อบบะฮูอะลาบะซีรอตินการที่เราเข้าใจศาสนานั้นมันทำให้มนุษย์กลับไหว้อัลลอฮ์ด้วยความถูกต้องอิหม่ามซะฟีอีพูดอะไรไว้รู้ไหมอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าฉันออกมาจากแบกเด็ดฉันทิ้งคนไว้กลุ่มหนึ่งถ้าใครเข้าไปในคนกลุ่มนี้ชั่วโมงเดียวกลับมาประสาทกินแล้วสมองโง่ไปเลยกลุ่มซูฟีตริกัตอิหม่ามซะฟีอีคนพูดฟะยะตะอัลละกุกัลบุฮูบินอิบาดะห์เพราะการศึกษาการเรียนรู้นั้นมันทำให้หัวใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์เมื่อหัวใจผูกพันอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์วะยะตะนาวะรุกัลบุฮูบิฮาหัวใจของเรามันก็เต็มไปด้วยรัศมีใช่เปล่าครับพี่น้องวะยะกูนุฟาอิลัลลาฮาอะลาอันนะฮาอิบาดะตุนลาลาอันนะฮาอาดะตุนคนคนนั้นก็เป็นคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ไม่ปฏิบัติอิบาดะห์ให้เป็นประเพณีเขาประเพณีเขาบวชกันมึงก็บวชไปเถอะประเพณีเขาซอดาเกาะมึงก็ซอดาเกาะไปประเพณีเขาละหมาดมึงก็ละหมาดไปได้ไหมครับอย่าเป็นคนที่ฉลาดสุดๆในดุนยาแต่แก้งโง่ในเรื่องของอาคิเราะห์อย่านะครับอย่านะครับแก้งโง่คืออะไรอ๋ออิบาดะห์ก่อนตามอิหม่ามมันไปก่อนแล้วก่อนไม่เอายังไงก่อนเอากันไปพี่น้องครับลิฮาซาอิซาศอลลันอินซานุอะลาฮาซิฮินนะฮูفإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر นี่แหละครับในเมื่อว่าคนคนนั้นได้ละหมาดอย่างที่ว่านี้ประกันเลยว่าตามที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟัชชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งไอเรื่องฟาซาเรื่องลามกจกเปตและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดครับพี่น้องประธานจังหวัดบางที่สามีเขาจบชีวิตไปได้ภรรยาหมู่อัลลับไอบางดินเอ้ยวันทำบุญ40ไอ้ประธานจังหวัดมันไปหลอกวันนี้ลูกยามาอะเขาจะกินข้าวมันต้องขายรถทำข้าวมันให้เหลือบกินถ้าเราไม่ฉลาดไม่เข้าใจสุนนะเราก็จะอาจอยู่เหมือนเขาประธานจังหวัดโอ้โหระดับนี้ไม่หลอกคนหรอกบางที่บอกไงรู้ไหมถ้าฉันไม่อยู่อย่าทำบุญกลัวว่าดุอาของท่านอัลเลาะห์จะไม่รับ
ให้เข้าใจเอาไว้อย่าอยู่แบบฉลาดดุนยาและแกล้งโง่อาคิเราะห์ประการที่หนึ่งอินนาฮูอิรซุลอัมบียะความรู้เป็นมรดกนบีใช่ไหมนบีทิ้งอะไรไว้ทิ้งสตังค์เหรอทิ้งที่ดินเหรอเปล่าครับฟัลอัมบียาอะลัยฮิมุสศอลาตุวัสสลามลัมยุวัรริซูดิรฮัมันวะลาดีนารอนนบีไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นเงินเป็นทองว่าอินนามาวัรรอซูลอัลอิลมะเฉพาะที่นบีได้ทิ้งมรดกไว้คือความรู้ฟะมันอะกอซะบิลอิลมิฟะกอดอะกอซะบิฮัดดิลวาฟิดใครก็ตามได้เอาความรู้จากได้ส่วนจากความรู้จากนบีไปเขาได้รับมรดกจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วได้ส่วนที่สมบูรณ์ไปแล้วพี่น้องครับนี่คืออันแรกฟะอันตะอันอานพวกท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้ฟีกุรนิลคอมิอัสรออยู่ในกุรูนที่15เกือบ 1,500 ปีแล้วนบีจบชีวิตอิซากุนตะมินอาลิลอิลมในเมื่อท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความเข้าใจศาสนาตาริสุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮาซิฮิมินอักบาริลฟะฎออิลท่านได้รับมรดกจากท่านรอซูลอย่างสมบูรณ์แล้วพี่น้องครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกใครครับเรียกทิศมีทิศมาหรือเปล่าหรือเรียกนาทั้งหมดเปล่าครับเรียกคนอีหม่านแล้ววาญิบต้องฟังไหมครับวาญิบต้องฟังถ้าเป็นเรื่องดีอัลเลาะห์จะบอกถ้าเป็นเรื่องชั่วอัลเลาะห์จะห้ามกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกลูกจะดีหรือจะเลวโทษใครฮะลูกจะดีหรือจะเลวโทษใครในช่วงคริสต์มาสมีผู้หญิงคนหนึ่งจากน้องจอกอาจารย์วันนี้ลูกจะไปงานคริสต์มาสกับเขาไปได้ไหมผมตอบไงรู้ไหมแม่ยังไม่รู้แต่กล้าส่งลูกไปสวดกับเขาด้วยจบไหมครับที่อัลลอฮ์บอกนี่บอกใครยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเนี่ยบอกใครบอกคนอีหม่านแล้วใช่ไหมเราอีหม่านแล้วยังอ่ะเมื่ออีหม่านแล้วฟังกูอัมฟุซกุมจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกสลับบอกไว้ประโยชน์หนึ่งขนหัวลุกครับอย่าขายอาคิเราะห์ด้วยดุนยาของคนอื่นอย่าขายอาคิเราะห์ของลูกด้วยดุนยาของคนอื่นลูก3คนทำเงินเดือนเดือนละ 30,000 คนละ 30,000 พอสิ้นเดือนพ่อเอาไปคนละ 10,000 พ่อแม่ได้คนละ 20,000-30,000 พ่อก็ดีใจแม่ก็ดีใจลูกเลี้ยงเราต่อไปแม่กับพ่อก็จะกลายเป็นลูกลูกก็กลายเป็นพ่อเพราะเราเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกูโบพี่น้องจะตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรในวันอาคิเราะห์ฮะเป็นอามานะห์จากอัลเลาะห์หรือเปล่าลูกเนี่ยฮะอามานะห์มั้ยเมื่อเป็นอามานะห์แล้วท่านทําเค้ายังไงพี่น้องฉะนั้นอันที่2ให้พี่น้องเห็นภาพอันนะฮูยะบกีวัลมาลุยับนีความรู้มันดูแลเราแต่ทรัพย์เราต้องดูแลมันใช่หรือเปล่าฟะฮาซาอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมิลฟุกะรออิซซอฮาบะอบูฮุไรเราะห์เป็นซอฮาบะที่ยากจนที่สุด
นอนตกลงมาจากมัสยิดชายคานะบะวีเนื่องจากหิวไม่มีอะไรกินไอเรานี่ตู้เย็นใบหนึ่งไม่จุต้องสองใบแต่เรื่องของศาสนาไม่รับรู้ฮัตตาอินนาฮูยัสกุตุมินัดยูกัลมุกมาอะไรจนกระทั่งตกลงมาจากมัสยิดเนื่องจากความหิวเป็นลมวะอัสอะลุกุมบิลลาห์ฉันขอถามท่านด้วยนามชื่อของอัลลอฮ์ฮันยัจรีลิอาบีฮุไรรอห์ซิกรอนไบนันนาสฟีอัสรินาอัมลาท่านอบูฮุไรรอห์ได้ถูกกล่าวไว้ในยุคปัจจุบันหรือเปล่าเวลารายงานหะดีษกอละรอซูลุลลอฮ์คนรายงานนี้ท่านอบูฮุไรรอห์นะอัมยัจรีกะซีรอฟะยะกูนุลิอบีฮุไรรอห์อัจรมินอินตะฟาบิฮะดีษฉะนั้นทุกครั้งที่ชื่อของอบูฮุไรรอห์ถูกกล่าวอบูฮุไรรอห์ก็ได้รางวัลและคนตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งถึงยุคเราคนผู้รู้กล่าวชื่ออบูฮุไรรอห์กี่สิบล้านคนครับพี่น้องต้องการที่จะให้ลูกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะต้องการให้ลูกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นเหตุที่มุสลิมตกต่ำพี่น้องฟังให้ดีนะอัสบาบุญจาลิบะตุลิมหับบะติลลาฮิตะอาลาอัสรอตอัสจาอินซักรอฮาอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์เหตุที่จะดึงให้หัวใจของเรารักอัลลอฮ์มี10อย่างด้วยกันดึงหัวใจเรารักอัลลอฮ์ทันที1กิรออะตุลกุรอานบิตะดับบุตวัตตะฟาฮุมลิมาอานียิฮิวะมาอูริดุบิ1อ่านกุรอานต้องตึกต้องและหาความเข้าใจในความหมายสิ่งที่กุรอานต้องการใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับที่ผมแปลให้ฟังตะกี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่แปลเลยนะบางครั้งอ่านในอายะที่อาซาบอัลลอฮ์มันจริงๆโว้ยอาซาบมันอยู่ในนรกนะมันเหรอเพราะเราไม่รู้นะเราไม่ได้ดูความหมายนี่ประการเดียวนะครับประการเดียว2อัตตะกอรุบุอิลัลลอฮ์บินนวาฟิลบะดัลฟะรออิดใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์หลังจากฟัรดูบวชวันจันทร์วันพระใช่หรือเปล่าเป็นวันที่ความดีของเราถูกนำไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นแต่มีอามันของคนสองประเภทนะอัลลอฮฺบอกว่าจับมันโยนลงไปจนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่กับน้องไอ้บังเสื้อดำอายุเท่าไหร่แล้ว54อับดุลรอฮีมละหมาดอีดมาประมาณ80ครั้งแล้วใช่ไหมทั้งอีดินอัลดอฮาอีดินฟิตริผมถามนิดนึงนะอีดแปลว่าอะไรยังไม่ตรงประเด็นวันนั้นเราแต่งตัวสวยที่สุดใช่ไหมใส่ของหอมที่สวยที่สุดใช่ไหมพร้อมที่จะให้อภัยกับพี่น้องใช่ไหมอีดแปลว่ากลับไปคืนดีกับพี่กับน้องกลับไปคืนดีกับพี่ป้าน้าอากลับไปคืนดีกับคนที่โกรธเรากลับไปคืนดีกับคนที่ด่าเราแต่แต่งตัวอย่างดีแต่ไม่ให้อภัยกับคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาพี่น้องคุณจะทำดีขนาดไหนก็จะเข้าใจนะครับอีดคือกลับไปคืนดีกับพี่กับน้องกับพี่ป้านากับคนที่โกรธเรากับคนที่โกงเรา
แต่เราไม่รู้ความหมายของอีดละหมาดมาร้อยครั้งยังไม่คืนดีกับพี่กับน้องไม่รับพิจารณาครับน้องเอายังไงกันฮะนี่คือฟังแล้วไม่คิดอ่านแล้วไม่ดูความหมายมันก็จะได้อย่างที่เราได้สุดท้ายวันนี้สุดท้ายจริงๆพี่น้องเราวะซะนาอีมานุอบีบักัตบิอีมานิอัลลอฮ์ลารอยาฮาถ้าเอาอีมานของอบูบักัตไปชั่งน้ำหนักกับอีมานของคนที่เป็นมุสลิมในโลกดุนยานี้ของอบูบักัตหนักกว่าคำพูดของไซนาอุมัรฟังครับวารดัตอักบารุลกะซีรอตุนซอฮีฮะตุนฟีฟัดลิอบีบักรินิสิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮาข่าวมากมายกายกองที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์ได้มีมาจากความประเสริฐของอบูบักรินิสิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุما يخبرنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن قوة إيمان أبي بكر ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้บอกให้เรารู้ถึงพลังอีหม่านของอบูบักรที่เข้มแข็งที่สุดซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอัมปะกอซาวไจนีมินไซอินมินนันอัสญาอิฟีซาบีลิลลาห์ดุยามิมบาบิญานีอันญันนะห์ใครก็ตามได้บริจาค1คู่เลี้ยงงัวเป็นร้อยบริจาคไป1คู่เลี้ยงแพะบริจาคไป1คู่อะไรก็จ้างที่บริจาคไปเขาก็จะต้องถูกเรียกจากประตูเหล่านั้นคือประตูสวรรค์ยาอับดุลลอฮ์โออับดุลลอฮ์เอ๋ยฮาลาคอยรนนี่เป็นความดีสำหรับเจ้าฟะมังกานามินอาลิศอลาดูอิยามิมบาบิศอลาใครที่เป็นคนละหมาดก็จะถูกเรียกจากประตูละหมาดวะมังกานามินอาลินญิฮาดใครที่เป็นคนที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เหนื่อยแค่ไหนถ้ามีการบรรยายต้องไปฟังดูอิยามิมบาบินญิฮาดเขาก็จะถูกเรียกจากประตูญิฮาดวะมังกานามินอาลิศอดะกะดูอิยามิมบาบิศอดะกะใครก็ตามเป็นคนที่บริจาคไม่อั้นเขาก็จะถูกเรียกจากประตูแห่งการศอดะกะวะมังกานามินอาลิศยามใครที่เป็นคนที่ถือศีลอดทั้งประตูและสุนัตดูอิยามิมบาบิวะบาบุรรอยานเขาจะถูกเรียกจากประตูที่ชื่อว่าอัรรอยานท่านใดนั้นฟะกอละอบูบักท่านอบูบักกล่าวว่ามาอะลาฮาซัลลารียุดาอามินติลกัลอบวาบมินดารูรอเตนความหมายคืออะไรมีไหมครับท่านรอซูลที่จำเป็นเขาจะต้องถูกเรียกทุกประตูเลย6ประตูเนี่ยมีไหมคนคนเดียวถูกเรียกทุกประตูยารอซูลุลลอฮ์กอละนะอัมกอละนะอัมท่านนึกที่ว่าเป็นใครประตูที่จะได้6ประตูคนเดียวเนี่ยใครตอบสิครับนะอัมวะยัรจูอันตะกูนะมินฮุมยาอาบาบากาตหวังว่าท่านนั่นแหละจะได้ทุกประตูเลยความดีต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นไงครับอีหม่านของคนชาวสวรรค์ผมบอกส่วนบุญให้นะครับคืนนี้ใครจะบริจาค5บาท10บาทรับทั้งหมดผมไปบรรยายทุกเดือนอุตรดิตถ์จากบ้านผมไปอุตรดิตถ์ไปกับ1,200โลคนขับให้และไอ้บังล้อขับให้สุดท้ายเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่มีค่าแก๊สไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าตัวไม่มีค่าคนขับอาจารย์จะมาได้ไหมบอกได้ตราบใดที่ผมไม่ป่วยผมจะมาให้ใ
ครจะบริจาคช่วยค่าน้ำมันมากน้อยให้ทำเถอะครับจะเป็นประโยชน์กับเจ้าในการช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้อะไรที่มันเป็นความรุนแรงออกจากอารมณ์ของผมเองสิ่งที่ดีๆนำไปปฏิบัติครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์